ันนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับออกมาเปิดเผยล่าสุดกรณีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการจัดงานในวันพระราชพิธีสำคัญแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหลายพื้นที่นะครับแต่2จังหวัดที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วตอนนี้ก็คือจังหวัดชลบุรีและจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะครับสอบข้อเท็จจริงใน2พื้นที่นี้แล้วสอบจากทั้ง2ฝ่ายสอบจากผู้ว่าและสอบจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดงานนั้นด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาวันนี้ยืนยันครับว่าคณะทำงานทั้ง2ชุด2พื้นที่นั้นจะต้องสอบให้เสร็จได้ผลทราบภายใน7วันแล้วจะต้องเร่งดำเนินการต่อเรื่องที่มีปัญหาในพื้นที่นะครับเด็ดขาดแล้วตอนนี้ยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับฟังดูอย่างนี้ก็ทั้ง2ที่จบภายใน7วันว่าจะเอากันยังไงนะครับอันนี้ก็นนทบุรีแล้วก็จังหวัดชลบุรีด้วยแล้วก็อีกหนึ่งความเคลื่อนไหววันนี้นะครับมีกลุ่มเยาวชนคนไทยวันนี้รวมตัวกันเดินทางไปที่สถานเอกอัครทูตนะครับอังกฤษสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยนะครับนั่นก็คือนายเพชรมงคลวัดสุวรรณแล้วก็ไปกับเพื่อนๆครับเดินทางไปที่สถานทูตอังกฤษถนนวิทยุไปทำอะไรไปยื่นหนังสือครับเขาต้องการที่จะแสดงออกต้องการที่จะยื่นหนังสือต่อเอกอัครทูตอังกฤษประจำประเทศไทยนายเพชรมงคลบอกว่าตามที่สำนักข่าว BBC ประจำประเทศไทยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการเป็นผู้สื่อข่าวประจำประเทศไทยนั้นควรจะมีความเข้าใจในวัฒนธรรมเป็นอย่างดีแต่ในฐานะเยาวชนผู้มีสายเลือดไทยเขาบอกตัวเขาเองว่าอย่างนี้นะครับค่ะเยาวชนผู้มีสายเลือดไทยขอเรียกร้องต่อรัฐบาลอังกฤษให้พิจารณาการกระทำของผู้สื่อข่าวสำนัก BBC ประจำประเทศไทยดังกล่าวนี่ก็คงหมายถึงคนที่จนทานเฮดไปสัมภาษณ์แล้วก็ตั้งคำถามเสียดแทงหัวใจคนไทยนะครับเยาวชนเนี่ยเขาบอกว่าขอให้พิจารณาการกระทำของผู้สื่อข่าว BBC ประจำประเทศไทยดังกล่าวให้ยุติบทบาทการทำหน้าที่ในประเทศไทยและให้สำนักข่าว BBCลงบทความขอโทษประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนี่คือไปกันไม่เยอะหรอกครับจำนวนแต่ไปกันด้วยหัวใจเขาบอกตัวว่าเขาเองเนี่ยสายเลือกคนไทยแต่ข้อเสนอแข็งแกร่งมากนะ1ไล่จนทานเฮดออกไปจากประเทศไทยและ2 BBC ไทยขอโทษเราด้วย BBC หยุดทำลายเห็นไหมป้ายที่เขาไปชูนี่ครับนี่ถ้าไปเพิ่มหม่อมหลวงปนัดดาอีกคนนะข่าวดีไปทั้งโลกเลยไปทั้งโลกเลยจริงบุ๊กใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาช่วงหน้าตามผบ.ตร.ไปตรวจพื้นที่ในต่างจังหวัดค่ะ